ไปต่อกันกับอีกที่จังหวัดหนึ่งนะครับใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับก็คือจังหวัดนนทบุรีนะครับที่นั่นได้เปิดงานล่องเรือท่องเที่ยววิถีนนเสริมมงคลชีวิตวันแรกนะครับมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 2,000 คนครับประชาชนกว่า 2,000 คนนะครับมาเข้าแถวเพื่อที่จะรอร่วมกิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยววิถีนนเสริมมงคลชีวิตในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล่องเรือนะครับโดยการท่องเที่ยววิถีนนที่คนยังไม่รู้ไหว้พระไหว้เจ้าตามสถานที่ต่างๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมบริเวณเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11 18และ25กุมภาพันธ์และรวมไปถึงวันอาทิตย์ที่4มีนาคม2561โดยเสียค่าบริการคนละ20บาทเท่านั้นส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่สวมชุดไทยไม่เสียค่าบริการและเรือจะจอดในสถานที่สำคัญ11แห่งด้วยกันนะครับประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลหลักเมืองวัดตโนดวัดบางระหงวัดกลางบางซื่อวัดแขนอกพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์วัดฉิมพลีและวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร